ลอากาศเอกประจินจัดตองรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดสัมมนาและก็ปาฐกถาพิเศษการขับเคลื่อนดิจิทัลโลเคอลกัฟเวอร์เมนต์สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในงานสัมมนาก๊อฟชาแนลโรดโชว์2018ดิจิทัลโลเคอลกัฟเวอร์เมนต์นะคะเป็นการขับเคลื่อนราชการทันสมัยบริการประชาชนรวดเร็วทันใจก็จัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็เพื่อต้องการที่จะให้บุคลากรรัฐระดับภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเนี่ยเกิดการพัฒนาด้วยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงานนั่นเองค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะมุ่งเน้นดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะหวังที่จะยกระดับให้สงขลาเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นะคะซึ่งความสำเร็จและความต่อเนื่องของโครงการสำคัญที่ผ่านมาของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน G-News นะคะที่เป็นการสื่อสารออนไลน์ของภาครัฐแล้วก็แอปพลิเคชันภาษีไปไหนก็ถือได้ว่าเป็นการนำบริการอัจฉริยะภาครัฐมาเผยแพร่ให้กับประชาชนสามารถตอบโจทย์ได้ว่าประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัลนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงเร่งยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนานะคะรัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเปิดจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐนะคะก็คือ Government Smart Kiosk หรือว่าตู้คีออสที่หลายๆคนเรียกกันสั้นๆนี่แหละนะคะที่ Big C Super Center สาขาคลองแหเพื่อให้ประชาชนจังหวัดสงขลาเนี่ยเข้าไปใช้บริการเช็คได้ทุกสิทธิ์สวัสดิการแล้วก็บริการภาครัฐครอบคลุม18บริการเพียงนำบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดมาใช้บริการได้ง่ายๆที่ตู้คีออสนี้นะคะก็จะสามารถเช็คสิทธิ์เรื่องของรักษาพยาบาลก็ได้นะคะสวัสดิการต่างๆที่ท่านได้รับเช็คที่ตู้นี้ได้เลยใช่นะคะ